ใครแต่ละคนสามารถเรียนอะไรได้บ้างนะคะเพราะในแต่ละเลเวลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้จะเป็นตารางเกี่ยวกับจำนวนการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นะคะสำหรับนิวซีแลนด์เนี่ยระดับปฐมวัยเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เยียร์1ถึงเยียร์8นะคะส่วนระดับเยียร์9ถึงเยียร์13เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระดับไฮสคูลระดับไฮสคูลเยียร์9เยียร์10จะเรียกเป็นจูเนียร์ไฮสคูลส่วนเยียร์11ถึงเยียร์13เขาจะเรียกเป็นซีเนียร์ไฮสคูลคนที่จบคนสำหรับนักเรียนไทยที่เริ่มจะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ส่วนมากแล้วจะเริ่มสตาร์ทเรียนตั้งแต่เยียร์9ไปจนจบถึงประมาณเยียร์12แล้วก็จะพยายามมองหาที่อื่นในการเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นแต่ถ้าเด็กคนไหนต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์แล้วจบไฮสคูลที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะต้องจบในระดับที่เป็นเยียร์13ถ้าหากว่าจบมาในระดับที่เป็นเยียร์12เนี่ยนักเรียนจะต้องไปเรียนเข้าหลักสูตรหนึ่งเขาเรียกว่า foundation หรือง่ายๆก็เรียกเป็นภาษาไทยว่าเป็นหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัยเพราะว่าในระดับการศึกษาของซีเนียร์ไฮสคูลเนี่ยช่วงที่เราเรียนเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็จะเลือกเรียนสายวิทย์สายศิลป์คำนวณศิลป์ฝรั่งเศสหรือว่าสายวิทยาศาสตร์ตามแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ว่าในประเทศนิวซีแลนด์หรือประเทศหลังจากจบดิพโลมาแล้วสามารถพาสเวย์เข้าไปเรียนในปี2ของมหาวิทยาลัยได้เลยก็จะไปเรียนมหาวิทยาลัยอีก2ปีก็จะจบในระดับปริญญาตรีได้สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนดีมากแล้วอยากจะไปลุ้นเรื่องของการสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยที่นู่นจะมีการสอบเหมือนเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่เด็กจะต้องจบที่เยียร์13หรือว่าจะต้องได้ใบประกาศของ NCEA Level 3 Level 3พอหลังจากจบแล้วเนี่ยเขาจะมีเป็นใบทรานสคริปต์ให้ในใบทรานสคริปต์จะแจ้งว่านักเรียนได้ผลการเรียนเป็นเท่าไหร่สามารถเอาใบผลการเรียนตรงนี้ค่ะไปยื่นให้กับMy name is Taka, and Chongku Taka. That's all I could say in Thai. Thank you very much for coming today, and thank you for giving me a chance to talk to all of you today. I'm originally from Japan, so I'm Japanese, but I live in New Zealand, Auckland, and I work for Dominion English Language Schools, and we are one of the oldest. If you have a question, feel free to ask me. I'm happy to.Stay here. I'm happy to talk to you. Okay, shall we? It's always exciting to be here. And Auckland is also the same, very multicultural city, so you will find people from different countries. So many different countries that you'd be amazed by that. And